ทางการอินเดียและปากีสถานสั่งอพยพป,ประชาชนรวมมากกว่า8,000 80, 0คนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุไซโคลนบีปอจอยที่คาดว่าจะพัดถลม่มในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะประชาชนหลายพันคนในรัฐคุชราตของอินเดียอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายฝั่งขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเตือนชาวประมงให้งดออกเรือและอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ7ทีมและหน่วยรับมือภัยพิบัติแห่งรัฐ12ทีมเดินทางลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากพยายุไซโคลนบีปอจอยอาจทําให้เกิดฝนตกหนักระหว่างรัฐคุชราชของอินเดียกับนครกะราจีของปากีสถานในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิน่นโดยขณะนี้พายุลูกดังกล่าวก็อยู่ในทะเลอาหรับมีความเร็วลมระหว่าง1 2 5ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมง เคลื่นที่ด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่นครกะา,รราจีของปากีสถานทางการงดออกบอนุญาตทำประมงและสั่งให้เรือกลับเข้าฝั่งพร้อมทั้งสั่งอพยพประชาชนประมาณ80,000คนที่อยู่ตามชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดคลื่นซัดฝั่งที่มีความสูงถึง3.5เมตรและก็มีฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่ลุ่ม โดยมุขมนตรีของจังหวัดสินได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและกองทัพก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลืออพยพประชาชนแล้วค่ะ